สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตโต๊ะวางกระบองเพชรที่สร้างไปเมื่อสักสัปดาห์ก่อนนะคะวันนี้ก็เริ่มเอากระถางโอพันเทียต่างๆที่เพาะไว้เริ่มเอาขึ้นมาวางไว้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนอะเราไม่มีที่ที่เหมาะสมที่จะเอาไปวางนะคะเราก็จะวางไว้ตามข้างๆบ้านตามทางเดินซึ่งมันจะรกแล้วก็เกะกะมากนะคะเหตุผลที่เราสร้างโต๊ะดูแข็งแรงบึกบึนนะคะเพราะว่าเราจะวางกระถางที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักส่วนใหญ่จะเป็นพวกตระกูลโอพันเทียหรือว่าเป็นพวกไม้ลำใหญ่ๆนะคะแล้วก็วางไว้แบบนานๆเลยแล้วก็เพาะเอาไว้นะคะบางทีกิ่งเขาเกินหรือว่าเขาแตกกิ่งเยอะเงี้ยเราก็ตัดเขาออกมาเพื่อปักชำอันนี้ก็เป็นเปรูวินัสมอนสโตรซ่านะคะเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้หรือว่าพวกตระกูลบางคนถ้าชื่อไทยพวกหยกเขียวอะไรอย่างนี้มั้งคะอันนี้ก็เป็นโอพันเทียบราซิลีนะคะดอกสีเหลืองเล็กๆน่ารักลำต้นเขาจะแปลกคือเวลาเราปักชำอ่ะจะเป็นใบแบนๆแต่พอเลี้ยงไปสักพักลำต้นเขาจะเป็นกลมๆแล้วก็สูงขึ้นเป็นทรงต้นไม้พุ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรล่ะยูโฟเบียเชิงเทียนแคนเดิลบรายูโฟเบียนะคะทรงเขาก็จะเป็นแผ่ๆไปเป็นเชิงเทียนอันนี้ก็จะเป็นโอพันเทียสตริกต้าดอกสีเหลืองลำต้นเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อเวลาเขาแตกยอดนะคะอันนี้ก็เป็นลิทเทิลโรซิลิอุสนะคะหลายๆท่านใช้อันนี้เป็นต่อกราฟก็คือปาดหัวแล้วก็เอาพวกหน่อของกระบองเพชรมาต่อเงี้ยค่ะเป็นไมกราฟแต่พี่มุกว่าลักษณะลำลักษณะต้นเขาสวยดีเขามีดอกนะคะดอกเขาจะเล็กๆสีออกขาวๆเหลืองๆเห็นที่ต่างประเทศนะคะเขาเลี้ยงจนออกดอกนี่นะคะก็วางตอนนี้ก็ยังวางสเปะสปะแต่ก็พยายามรวบรวมให้เขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นยูโฟเบียแลคเทียสีขาวค่ะก็พยายามเลี้ยงให้เขาเป็นทรงพุ่มเดี๋ยวเราอาจจะต้องตัดกิ่งล่างๆของเขาออกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นโอพันเทียเสมาด่างนะคะสวยมากค่ะต้นนี้คือเดี๋ยวหน้าบ้านถ้ามีพื้นที่เดี๋ยวจะเอาไปปลูกเป็นกอใบเขาด่างสวยงามคือไม่ต้องรอดอกเขาก็ได้ค่ะแค่ลายที่ใบเขาเนี่ยค่ะสวยงามมากแล้วยิ่งถ้าเกิดเขาแตกเป็นกอเป็นพุ่มจะยิ่งสวยมากนะคะเขาต้องการแดดเยอะๆนิดนึงนะคะเพราะว่าคลอโรฟิลในใบเขาจะน้อยกว่าปกติเกือบครึ่งนะคะเพราะเขาเป็นลวดลายเป็นลวดลายค่ะขอโทษนะคะออกเสียงผิดนิดนึงนะคะก็เลยปักชำเอาไว้ก่อนแดดแรงๆค่ะนี่พอดีเอามาวาง 2-3 วันฉลองเมื่อวานฝนตกเลยโชคดีจังเลยอันนี้ก็จะเป็นตอซิลิอุสเฮกซาโกนัสหรือคอนโดนางฟ้านะคะก็ตัดหน่อมาปักชำลำต้นก็มีแผลนิดนึงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราเลี้ยงเขาเอาไว้ตรงนี้จะเป็นสถานที่กลางแจ้งนะคะพี่มกปลูกแบบกลางแจ้งเลยเขาอยู่ได้นะคะดินที่เราใช้จะเป็นดินปนทรายเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้อุ้มน้ำไว้สักเท่าไหร่ก็คือน้ำลงกระถางก็ไหลผ่านออกไปนะคะเพราะฉะนั้นต้นพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเจ้าพวกโอพันเทียพวกนี้ระบบรากเขาจะยาวแล้วก็แผ่กระจายเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็จะเป็นโอพันเทียฮูมิฟูซ่านะคะหรือว่าลิ้นปีศาจดอกสีเหลืองสดใสสวยงามหนามโหดน่ารักนะคะแต่ลำต้นเขาจะค่อนข้างแผ่เก้งก้างนิดนึงอาจจะต้องมีการตัดแต่งนิดนึงหรือว่าใช้ไม้ค้ำนิดนึงแต่ว่าความน่ารักเขาเนี่ยก็คือดอกของเขาค่ะแล้วก็ลักษณะใบของเขาหนามเขาก็สวยคือถ้าคนรักหนามเนี่ยเจ้าโอพันเทียเนี่ยแนะนำเลยสวยนี่ก็เป็นโอพันเทียทูน่าหนามทองปักชำไว้พอดีตอนตัดมาได้ใบที่เขาใหญ่ๆแบบเกะกะตามทางเดินเนี่ยค่ะพอมาปักชำก็เลยได้กระถางใหญ่เลยข้างหลังก็เป็นยูโฟเบียแลคเทียที่เราตัดกิ่งที่โคนออกไปเพื่อเราจะเลี้ยงเป็นไม้พุ่มนี่อันนี้วางโดเดอยู่อันเดียวค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาเข้าไปไว้ไหนดีเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมาซูมดูใกล้ๆเดี๋ยวแวะมาดูนี่ก่อนอันนี้เราเพิ่งลงไปนะคะก็เป็นโอพันเทียฟิก้าอินดิก้านะคะก็เป็นกระบองเพชรสายพันธุ์กินได้ทั้งใบกินได้ทั้งผลที่เขาคิดกันนะคะที่ลูกออกมาเป็นสีแดงๆอันนี้พี่มุกเอามาลงดินไว้แต่ว่าไม่ต้องกังวลค่ะตรงนี้ถึงจะมองดูว่าเป็นพื้นดินแต่ว่าเราลงไว้ตื้นมากเราลงไว้แค่ความสูงระดับกระถางเลยเราไม่ได้ฝังแล้วเดี๋ยวข้างบนเนี่ยเราจะถมเป็นทรายแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้นำกรวดและทรายมาถมนะคะก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก่อนนี่นะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูภาพรวมหลังจากที่สร้างโต๊ะมาอย่างแข็งแรงบึกบึนแล้วก็ได้ใช้งานเขาแล้วค่ะคือเราสร้างเขาแข็งแรงเพราะว่าเราต้องการวางกระถางใหญ่ๆในอนาคตอาจจะเป็นต้นที่ใหญ่ๆแล้วก็หนักๆกว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็
ให้เขาแข็งแรงไว้ก่อนอันนี้ก็ให้ดูมุมหลังบ้านนี่ฝนตกไปเมื่อวานก็เลยดูชุ่มฉ่ำหน่อยนะคะก็เนี่ยค่ะเช้าๆก็นั่งทานกาแฟตรงนี้มองสวนกระบองเพชรสำหรับคนรักกระบองเพชรก็คงถูกใจนะคะคือถ้าเรามีมุมแบบนี้สักหน่อยอยู่บ้านนะคะเช้าๆแล้วก็มานั่งจิบกาแฟฟังเสียงนกดูต้นน้ำหนามของเราไปแต่ว่าเราต้องเดินระวังนิดนึงนะคะเผลอเมื่อไหร่ก็โดนเกี่ยวค่ะแต่ว่ามีความสุขค่ะอยู่กับต้นไม้ที่เรารักปลูกเองดูแลเองเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวของโอปันเทียทูน่าทั้งหนามทองหนามดำเขาอยู่ปนกันค่ะโต๊ะหนุนมองไกลๆก็จะมีสมาชิกน้องหมามานั่งรอแล้วก็กั้นคอกไว้ตรงนี้เราไม่ให้เขามาวิ่งเล่นในนี้นะคะอันนี้เราก็ไหนๆพาดูแล้วก็เลยแพนดูสวนหลังบ้านนะคะก็เริ่มรกค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มค่อยๆตัดแต่งแล้วเพราะเราเริ่มมีที่ที่เราจะวางกระถางที่เราปักชามแล้วตรงนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่เราเอามาวางฝากไว้หลังบ้านนี้ข้างๆบ้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะย้ายพวกนี้ไปที่โต๊ะวางกระบองเพชรที่เราเพิ่งสร้างใหม่ของเรานะคะก็ค่อยๆย้ายค่ะคือย้ายเองค่ะก็ยกได้ทีละกระถาง2กระถางก็ผ่านมาก็หยิบไปทีนึงนะคะเราทำไปเรื่อยๆเราไม่เร่งรีบอันนี้ก็จะเป็นหยกเขียวอันนี้ก็ชำไม่นานแล้วงามมันก็จะดูแบบเกะกะนะคะตามข้างบ้านเราก็อยากให้เขาเป็นสัตว์เป็นส่วนก็เลยทำโต๊ะให้เขาหน่อยนี่นะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณสวนที่เข้าจากทางด้านข้างก็ให้ดูอีกมุมมองหนึ่งปลูกไปปลูกมาก็เริ่มรกค่ะแต่ว่าถ้าคนชอบนะคะคนรักกระบองเพชรเห็นก็โอ้ยมีความสุขเนี่ยค่ะก็เดินอยู่ตรงนี้ทั้งวันกรอบแกรบกรอบแกรบกับเสียงหินเสียงอะไรอันนี้เรากั้นไว้ก็เลยไม่มีสุนัขมวลหมู่สุนัขมาเดินตามนะคะเพราะฉะนั้นเขาชอบเข้ามากค่ะก็นั่งรออยู่ด้านนอกเพราะว่าเราพื้นเป็นหินบางทีเขามาขับถ่ายมันก็จะดูทำความสะอาดลำบากแล้วก็เลยกั้นเขาเอาไว้ค่ะให้เขาอยู่โซนข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นโอเปนเทียฮูมิฟูซ่าที่บอกว่าหนามสวยหนามเท่เนี่ยค่ะพอลงดินเขาก็จะยืดยาวสวยงามแตกหน่ออันนี้ก็เป็นมุมที่เราเดินขึ้นมาแล้วก็เห็นเป็นโต๊ะกระบองเพชรนะคะก็วันนี้ก็พาเดินพาชมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนะคะอยากปลูกกระบองเพชรขึ้นมาบ้างคือเรารักกระบองเพชรแล้วก็อยากใหทุกๆคนรักเหมือนเรานะคะแล้วก็มีความสุขที่เราได้ชื่นชมแล้วก็นำภาพมาแบ่งปันกันใครมีคำถามสงสัยหรืออยากจะปลูกอยากอะไรก็ทักทายมาถามกันได้นะคะแอดไลน์มาถามกันได้หรือว่าสนใจกระบองเพชรต้นไหนอยากได้ไปปลูกอะไรเงี้ยค่ะทักมาถามได้นะคะถ้ามีมากพอแบ่งปันพี่มุกก็ยินดีแบ่งปันให้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ฝากตามไปที่เพจ Mook Cactus ด้วยขอให้มีความสุขในการปลูกกระบองเพชรนะคะทุกๆคน